ขายของโอเคครับตุ๊ดจีนที่ผ่านมาค่ะเปหนักมากเลยใช่ครับตั้งใจก็คือตั้งใจทำให้น้องเขาจริงๆของที่ให้อ่ะครับกับซองอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมมาประมาณสักเดือนนึงได้ครับไม่เราต้องสั่งจองกระเป๋าเป็นพิเศษเลยนะใช่ครับแล้วมันหายากมากตัวกระเป๋าที่ได้คืออยากได้อะไรที่เป็นลายมังกรแล้วคือมังกรธรรมดามันก็จะจีนไปหน่อยก็เลยหามังกรการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างพอแบบว่าพอในคลิปก็คือพอพี่แก้มเปิดมาคือแบบกรี๊ดลั่นเลยก็น่าจะชอบนะน่าจะชอบแต่ช่วงหลังเนี่ยให้กระเป๋าอะไรไปก็ยังไม่เห็นใช้เลยสักใบนึงใช้ไม่ทันไม่มีเงินไปเยอะมากก็แล้วทีนี้วาเลนไทน์ล่ะคะโอ้โหคำถามเนี้ยครับผมมาโดนถามตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรจนตอนแรกอ่ะไม่ตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเองแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนได้รับเลยก็เดี๋ยวรอนิดนึงเย็นนี้ครับจะได้เห็นคลิปอะไรกันอยู่แล้วมันจะกดดันเราไหมพี่เพราะว่าแต่ละเทศกาลเราต้องเยอะขึ้นเนาะหรือเราลองทำเซอร์ไพรส์แบบปีไหนไม่ให้อะไรเลยดีไม่เซอร์ไพรส์คือปีนี้เซอร์ไพรส์คือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับคนคาดหวังนะพี่เพราะว่าตุ๊ดจีนเพิ่งให้ไปหนักมากนะวาเลนไทน์นี่มันต้องมากกว่าเดิมนะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้เสียเงินเยอะมากเลยครับแต่ไม่เป็นไรพี่แก้มผมชอบใช่ชอบแต่เขาอารมณ์ดีเขาชอบผมก็ดีครับแต่ส่วนตัวพี่นิดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะของขวัญอะไรอย่างเงี้ยใช่เตรียมแล้วครับจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะเตรียมไปจนถึงของงานแต่งแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอดูรอเห็นดีกว่าครับพอจะแบบบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันเป็นสินสอดนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวรอนิดนึงครับและเห็นว่าไม่ได้เปย์ให้กับพี่แก้มหมุนอย่างเดียวล่าสุดก็เปย์ให้กับพี่จองพี่คันเลนด้วยใช่ๆชอบครับอันนี้คือยังไงคะก็จริงๆอ่ะต้องบอกงี้ว่าตอนแรกอ่ะเคยเห็นในข่าวแล้วเนาะแต่ว่าเราอ่ะเลื่อน TikTok แล้วเราไปเจอคลิปสั้นๆเรายังไม่ได้ดูในช่องเขาจริงๆตอนแรกครับไปดูคลิปสั้นแล้วก็มีความรู้สึกตลกนะตลกคลายเครียดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอบางคลิปที่มันมีความรู้สึกว่าเข้าใจเลยคําว่าใจฟูที่ทุกคนพูดถึงแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกแบบคือด้วยลักษณะบุคลิกเขาเป็นคนอบอุ่นครับแล้วเวลาเราเห็นเขาทําพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นการเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยทีนี้ก็ติดยาวเลยครับเราก็เลยมีคลิปนึงที่ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้กำลังใจเขาเหมือนกันก็เลยไปหมื่นเลยก็เลยเหมือนแบบเป็น thank you ไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับพี่คิดผมว่าไงบ้างอุ้ยวุ่นวายเลยในโซนท่าวุ่นวายเหมือนกันไหมเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าไปทำอะไรมาพ่อตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องดีๆมาแต่ว่าก็เสียไปเยอะนะครับก็แสดงว่าพี่พีทเองก็คือเหมือนแบบพอได้เริ่มดูก็เหมือนกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของเขาด้วยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ติดถือเป็นช่องนึงที่ติดมากที่มีคลิปใหม่ก็จะเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยคนเลยตั้งฉายาพี่พีทว่าเป็นพ่อม่านใจกล้าก็เขาน่าสนับสนุนจริงๆอ่ะผมว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมีความรู้สึกว่าดีมากนะพี่จองกับคันแรกนะครับก็คือการที่เขาโปรโมทการท่องเที่ยวไทยไปด้วยครับคือคนที่ดูยังมีความรู้สึกเลยอยากไปเที่ยวตามคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะครับที่มีใครสักคนหนึ่งแสดงสถานที่ท่องเที่ยวแสดงภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้คนอื่นเห็นในแบบของตัวเองแล้วมีคนชื่นชอบอะไรแบบนี้ครับพี่อัปเดตงานแต่งแล้วตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างคะเพราะเมื่อกี้บอกว่าได้เตรียมสินสอดไปแล้วและส่วนในเรื่องของสถานที่ของชำร่วยอะไรอย่างเงี้ยคะนั่นอาจจะเป็นเรื่องเดียวครับที่ทําไปเพราะว่าเราแพลนมาไงว่าวันแต่งจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของพิธีการเนี่ยเพิ่งสรุปเรื่องการ์ดจบการ์ดเนี่ยน่าจะเห็นกันช่วงกลางเดือนหน้านะมีนาคมครับแล้วก็จะถ่ายพรีเวดดิ้งอาทิตย์นี้ใช่ครับก็คือวันอาทิตย์นี้จะเริ่มถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วรอบแรกเข้าใจว่า4ชุดในสตูนะครับครั้งแรกนี่ในสตูครับแล้วก็ครั้งแรกเท่ากับมีหลายครั้งก็เขาอ่ะกำลังดูว่าครั้งที่2เขาอยากได้นอกสถานที่แต่ยังไม่ได้เคาะอะไรเลยว่าไปที่ไหนอะไรยังไงครับแล้วคอนเซ็ปต์ในสตูเหรอครับพี่ได้มีการคุยกันคร่าวๆยังว่าจะออกมาแนวไหนอะไรไงแบบที่เขาชอบเลยเขาชอบสไตล์แบบเกาหลีนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นมูดโทนแบบที่แบบเรียบๆครับขาวดำน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสไตล์เราเขาแบบไหนดีสไตล์ที่เขาพอใจครับเราจะได้ปลอดภัยครับ
อันนี้คือเรียกได้ว่าตามใจใช่ๆก็คือผมคิดว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกๆคู่ทะเลาะกันมากถ้าต่างคนต่างเลือกคือผมให้เขาตัดสินใจครับเรื่องงานแต่งไม่ว่าการ์ดไม่ว่าพิธีการไม่ว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเรื่องบ้านส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเลือกเราก็จะได้ไม่ทะเลาะกันไงครับก็คือเราแยกกันชัดเจนครับแล้วอย่างนี้สถานที่ด้านนอกที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งนี่ก็ปล่อยให้ตามใจเขาใช่ตอนนี้ฟุ้งไปไกลแล้วครับไอ้คำว่าฟุ้งไปไกลที่อยากให้มีช่วยขยายความหน่อยว่าฟุ้งไปถึงขั้นไหนจะไปถ่ายต่างประเทศจะไปประเทศไหนดีหรือเราจะไปถ่ายทะเลหรือเราจะไปภูเขาด้วยสงสัยอาจจะต้องถ่ายเดือนนึงครับถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นเดือนอย่างนี้แล้วงานแต่งจะจัดทันไหมงานแต่งจัดกี่รอบก็ได้คือตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยว่ามันจะไม่ทันเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมว่าเหลือ3 เดือนเองนะก็ต้องรีบแล้วครับพรีเวดดิ้งยังไม่ได้ถ่ายเลยการ์ดก็ยังไม่เสร็จสมมุติว่ายังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างครับงานแต่งจัดที่ไหนอะไรยังไงจัดวันที่19 พฤษภาคมครับที่สยามแคมเปญสกี้ครับแล้วจะมีจะไปจัดที่อื่นต่อไหมครับทีมเหรอครับทีมก็ผมคิดว่าตอนนี้สีทีมเลือกมาแล้วมีสีทองสีเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าอ่อนแต่ว่าตัวในงานอะไรเงี้ยยังไม่ไฟแนล 100% ครับก็คือต้องรอพี่เค้าสรุปอีกทีนึงได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนก็คิดว่าถ้าเลือกสีได้นี่ก็อาจจะสัก20 30มั้ยครับแล้วมีแผนจะแบบฉลองสมรสที่แบบว่าต่างประเทศด้วยมั้ยคะจัดงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกันต่อว่าฉลองสมรสที่ต่างประเทศที่ไหนหรือฮันนีมูนอะไรยังไงยังไม่ได้คุยเลยครับตอนนี้ยังทะเลาะกันไม่จบว่าเราอยากมีลูกหรือเปล่าหรือเราจะไม่มีลูกหรือเราจะมีลูกปีไหนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนทุกวันเลยครับแต่เขาบอกว่าจริงๆต้องมีปีนี้นะมันดีนะผมก็อยากมีปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวดูความพร้อมอีกทีว่าน้องเขาคือจริงๆน้องเขาก็งานเยอะมากช่วงเนี้ยแต่ส่วนตัวพี่คือพร้อมแล้วก็ถ้าเขาต้องการผมก็โอเคครับแต่ต้องน้องเป็นหลักใช่ต้องให้น้องเพราะเขาจะเป็นคนเลี้ยงโอเคขอบคุณค่ะ